วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวรถเล็บทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กับผมเหมือนเช่นเคยนะครับรอบนี้ครับด้านหลังผมนี้เห็นเรามาเป็นขบวนแบบนี้นะครับนี่คือการกรุ๊ปเทสครับเราได้มาทดสอบนะครับกันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับนั่นก็คือ Ford Ranger นะฮะตัวนี้เป็น Ford Ranger Wildtrak รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่จะใช้เครื่องยนต์เป็นเครื่อง 3,000 cc V6 นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องใหม่ล่าสุดของทาง Ford เลยนะครับงานนี้จะสนุกขนาดไหนครับและรายละเอียดของตัวรถจะเป็นอย่างไรบ้างตามไปดูกันครับแน่นอนครับและนี่คือขุมกำลังใหม่ของทาง Ford Ranger เขานะครับนี่คือเครื่องยนต์ดีเซล 3.0 ลิตร V6 เทอร์โบนะครับซึ่งเทอร์โบตัวนี้จะไม่ใช่ไบเทอร์โบครับจะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับแต่ว่าเป็นเทอร์โบแบบแปรผันนะครับแล้วตัวเทอร์โบเนี่ยจะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์แรงมากๆครับปกติแล้วเนี่ยตัวที่เป็น 2.0 ไบเทอร์โบเนี่ยผลิตได้210แรงม้าใช่มั้ยตัวนี้เนี่ยผลิตได้ทั้งหมด250แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่600นิวตันเมตรด้วยครับนี่เครื่องยนต์แรงขนาดนี้ครับแต่สุดท้ายแล้วครับยังจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดเช่นเดียวกับตัวที่เป็น Stormtrak หรือตัวท็อปนะรุ่นปัจจุบันนั่นเองครับถ้าเป็น Ford Ranger นะฮะทั่วไปเนี่ยหัวเกียร์นะครับตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้ใส่เป็นแบบ e-shifter แบบนี้นะครับเพราะว่า e-shifter เนี่ยครับเขาจะมีอยู่ในเฉพาะบน Ford Ranger Raptor นะฮะแล้วก็ตัวที่เป็น Ford Everest ครับแต่รอบนี้ครับที่เป็นตัว Ranger V6 ครับเขาใส่หัว e-shifter แบบนี้มาให้เลยฮะนี่คือเกียร์ไฟฟ้าครับเครื่อง V6 ทั้งทีนะครับใหญ่ขนาดนี้ครับก็ต้องอวดกันหน่อยครับนี่คือแบตสิบตัวครับที่จะบอกว่ารถคันนี้คือเครื่อง 3,000 เทอร์โบ V6 ครับถ้าเป็นรุ่น Ranger Wildtrak ทั่วไปนะครับเขาจะใส่ล้อแม็กซ์18นิ้วนะครับแต่ว่ารอบนี้ครับที่เป็นรุ่น V6 ครับต้องไม่ธรรมดาครับเขาใส่มาเป็นขนาด20นิ้วนะครับเป็นลายแม็กที่มีแบบทูโทนครับสีดำกับสีปัดเงาแบบนี้นะครับตัวยางเนี่ยใส่มาเป็นแบบของ Goodyear นะครับเป็นยาง Highway Terrain นะครับไซส์ยางอยู่ที่255/55 R20 ครับข้างหลังครับล้อข้างหลังเขาก็ใส่เป็นแม็ก20นิ้วเหมือนกันยางไซส์เดียวกันกับข้างหน้าเลยครับแต่สิ่งที่จะให้ดูนะครับนั่นก็คือนี่คือรถกระบะที่ใส่ดิสเบรกข้างหลังมาด้วยครับและอีกออปชันนึงนะครับที่เหนือกว่ารุ่นที่เป็นรุ่น Stormtrak นะครับก็คือตัวไฟนะครับที่สามารถแบ่งโซนเปิดได้ครับหมายความว่าเวลาส่องสว่างข้างนอกครับจะแบ่งเป็นโซนข้างหน้าข้างข้างข้างหลังหรือว่าข้างซ้ายข้างขวาเลือกเอาได้เลยครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมทำให้ดูไม่ได้ครับเพราะว่าแดดแรงเหลือเกินฮะส่วนเรื่องอื่นที่เหลือนะครับเหมือนกับตัวที่เป็น Ranger Wildtrak รุ่นอื่นๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้านะครับไฟหน้าแบบ Magic LED นะฮะตัวไฟตัดหมอกตรงนี้ชุดแต่งที่เป็นสีเงินตรงนี้ด้านหน้าทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยครับแล้วถ้าดูข้างหน้าอย่างเดียวก็คงดูไม่ออกครับว่าเป็นเครื่อง 2.0 ไบเทอร์โบหรือว่าเป็นเครื่องยนต์ V6 ครับด้านข้างก็การดีไซน์ก็เหมือนกันครับมีซุ้มล้อสีดำแบบนี้นะครับตา V6 นี่ที่ไม่เหมือนกันนะฮะตัวกระจกมองข้างใช้เป็นสีดำนะครับแล้วก็จะมีกล้องสำหรับส่อง360องศาได้ครับตัวนี้จะมีให้ครับมือจับใช้สีเดียวกับตัวรถครับบันไดด้านข้างก็เป็นสีดำนี่วางได้แข็งแกร่งเลยครับมีตัดสีเงินมาให้ด้วยฮะตัวขอบกระจกเนี่ยใส่เป็นสีดำมาให้นะครับเรียบร้อยกระจกบานใหญ่ๆแบบนี้เลยมีราวหลังคาสีเงินให้ครับเรียบร้อยสบายๆครับมีสปอร์ตบาร์มาให้ด้วยอีกต่างหากนะครับแล้วก็จะมีสีเงินๆแบบนี้เลยข้างหลังมีซุ้มล้อมาให้แบบนี้นะข้างหลังเป็นแหนบก็จริงครับแต่ว่าเขาจะมีตัวช็อคอัพเนี่ยเข้ามาเสริมเข้าให้ด้วยนะครับและเขาจะมีสเต็ปอัพแบบนี้ขึ้นให้ได้นะครับมีสามารถเหยียบแล้วขับขึ้นกับบนกระบะได้ง่ายๆด้วยเช่นกันครับด้านหลังอย่างที่บอกไปถ้าดูก็คงดูไม่ออกครับเหมือนกันเป๊ะครับไฟด้านหลังที่เป็นแบบ LED ครับมีตราฟอร์ดอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ตูมีมือเปิดประตูหลังอย่างนี้ให้ครับแล้วก็ที่สำคัญครับเขามีตัวระบบผ่อนแรงการยกตัวประตูนี้ให้ด้วยเช่นเดียวกันนี่ครับมาดูนะนี่เขาจะมีตรงนี้เห็นไหมฮะนี่เป็นรางตรงนี้เลยมันสามารถยกได้ง่ายขึ้นนะนี่ใช้เบาใช้นิ้วเดียวอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถล็อกตัวประตูท้ายได้ด้วยถ้าเราใส่ตัวที่เป็นฝาปิดลงไปเนี่ยก็สามารถล็อกประตูแล้วเก็บของได้เลยนะบันไดข้างหลังครับเป็นสีดำครับและก็มีเซ็นเซอร์ใส่มาอีก4ตัวครับมีไฟส่องสว่างให้ตรงนี้ครับเป็นไฟส่องทะเบียนครับและสามารถแยกโซนในการเปิดตอนกลางคืนได้อีกด้วยครับนี่คือภาพรวมด้านหลังของตัว Ford Ranger Wildtrak ที่เป็นเครื่องยนต์ V6 ครับตัวเบาะก็เหมือนกันเลยครับมันก็ทรงเดียวกันนะฮะแล้วก็มีคำว่า Wildtrak ให้ตรงนี้ด้วยเช่นกันครับและตัวนี้เนี่ย
จะเป็นเบาะแบบไฟฟ้านะครับปรับได้8ทิศทางทั้งด้านตัวคนขับแล้วก็คนนั่งครับนี่เจ๋งกว่ารถเก๋งบางคันนี่ครับเรามาสตาร์ทรถกันดีกว่าครับการสตาร์ทเขาเนี่ยปุ่มมันอยู่ตรงนี้นะฮะจะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขานะครับนี่เครื่องยนต์เสียงเครื่องยนต์ V6 ในการสตาร์ทนะต้องบอกเลยว่าเสียงเงียบกว่าที่คิดนะแล้วก็ตัวหน้าจอนี่ก็ยังขนาดใหญ่เหมือนเดิมนะครับหน้าจอตัวนี้ขนาด12นิ้วนะครับรองรับการใช้งาน Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายด้วยนะครับแล้วก็สามารถปรับจูนนู่นนี่นั่นได้มากมายเราคงไม่ลงรายละเอียดกันแล้วเพราะว่าเราดูกันไปหลายครั้งแล้วนะฮะตัวนี้เนี่ยรองรับการใช้งานแบบออฟโรดด้วยเช่นกันนะครับนี่เราสามารถดูตรงนี้นะฮะแล้วก็จะดูแบ่งรอบคันดูเฉพาะด้านหลังอย่างเดียวดูด้านหน้าอย่างเดียวนะฮะหรือว่าดูด้านข้างมุมกว้างๆอย่างนี้มุมด้านหลังแบบนี้นะฮะนี่ครับนี่คือความยอดเยี่ยมของตัวกล้อง360องศาบนตัวของ Ford Ranger Wildtrak V6 ครับเราเคยเห็นวงแหวนอันนี้ไปแล้วนะครับทั้งบน Ranger Wildtrak แล้วก็ตัวที่เป็น Everestในรุ่นขับ4ครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีเพิ่มเติมขึ้นมานี่จะเห็นคําว่า 4A ไหมฮะนี่คือโหมดใหม่ที่เอามาใช้งานครับนอกจากปุ่มที่เป็น2 high ครับ4 high แล้วก็4 L นะครับก็คือ4 low นะครับที่เราเคยใช้งานกันอยู่ประจำนะครับตัวนี้หมายถึงว่ามันจะทำให้รถเนี่ยสามารถเลือกการทำงานขับเคลื่อน4ล้อหรือ2ล้อได้ด้วยอัตโนมัติครับหรือถ้าใครพูดง่ายๆคือการทำงานแบบ real time 4 wheel นั่นเองครับก็ระบบจะทำงานให้อัตโนมัติเลยครับถ้าเรามาดูครับตรงนี้มันจะมีเพิ่มโหมดกระจายกำลังของล้อมาให้ดูนะครับเราจะเห็นว่าการทำงานของ4ล้อครับคือตอนนี้มันจอดอยู่ฮะมันก็เลยไม่มีกำลังกระจายไปฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเวลาเราใส่โหมด 4A ตัวนี้เข้าไปปั๊บเราสามารถดูการทำงานของล้อได้เลยครับว่ามันกระจายกำลังแบบไหนนะฮะมันสามารถกระจายกำลังตั้งแต่ตรงข้างหลัง 100% ครับหรือว่าสูงสุดนะครับที่ทำได้คือ 50-50 ครับแต่ว่ามันสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับไม่ว่าจะเป็น 90-10-80-20-70-30-60-40เนี่ย 50-50 มันก็จะปรับให้ได้ตามรูปแบบการใช้งานจริงๆของเราเลยครับการตกแต่งอื่นๆครับก็คงไม่หนีเดิมครับเหมือนกับตัวที่เป็น Wildtrak ปกติทั่วไปครับตรงนี้เป็นซอฟทัชครับตรงนี้เป็นเปลี่ยนโนแบ็คครับตรงนี้เป็นช่องวางของมีสัมผัสนุ่มๆให้นะครับตรงนี้ก็แข็งๆหน่อยแล้วตรงนี้ก็แข็งๆหน่อยครับส่วนประตูครับก็จะเหมือนกันครับตัวมือจับก็จะเป็นแบบนี้ครับเข้าไปล้วงในนี้เปิดได้นะครับแล้วก็มีพวกปรับนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็จะมีปุ่มล็อกเขาจะอยู่ตรงนี้ครับพวงมาลัยก็ยังเป็นไซส์เดิมเหมือนเดิมทุกอย่างครับมีปุ่มมัลติฟังก์ชันครับตัวนี้ไว้ปรับตัวระบบ Adaptive Cruise Control ครับแล้วก็ตัวนี้เลือกเมนูตรงนี้ได้ฮะนี่เราเปลี่ยนได้ครับอัตราการใช้น้ำมันนะฮะข้อมูลการเดินทาง1การกระจายกำลังอะไรพวกนี้แล้วก็มีโหมดนู่นนี่นั่นให้เลือกใช้งานได้มากมายครับก็ลองดูครับว่ามันเหมือนเดิมไหมที่เพิ่มมาแน่ๆคือตัวที่เป็นระบบการกระจายกำลังของตัวล้อนั่นเองครับแน่นอนครับระดับรถกระบะไฮเอนด์ครับพวงมาลัยเขาก็จะปรับขึ้นลงเข้าออกได้แน่ๆอยู่แล้วครับแอร์เป็นระบบอัตโนมัตินะครับแยกโซนซ้ายขวาได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนนะครับตัวข้อมูลต่างๆบนหน้าจอนี้ได้เลยหรือจะหมุนปุ่มตรงนี้เอาก็ได้นะครับแล้วแต่เลยครับตรงนี้ก็จะมีช่องไวเลสชาร์จไว้ให้นะครับเอาไว้ชาร์จรถได้เลยแล้วก็จะมีกุญแจครับซึ่งก็เหมือนกับรุ่นที่แล้วครับเป็นกุญแจแบบนี้นะฮะแล้วก็มีช่องที่เป็นช่องวางแก้วได้นะครับแล้วก็เกียร์แบบ e-shifter ตรงนี้ให้นะครับและตรงนี้ก็จะมีตัวเบรกมือไฟฟ้าครับตรงนี้ก็จะมีโหมดให้เราเลือกได้นะครับพวกตรงนี้เป็นระบบดับเครื่องอัตโนมัติเพื่อความประหยัดนะครับแล้วก็ตรงนี้กดแล้วมันจะเป็นโหมด off road นี่เราจะให้ดูได้ด้วยว่าล้อเราหมุนไปทางไหนแล้วและกล้องด้านหน้านะครับเราจะได้เห็นชัดเจนมากขึ้นฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวตัดทักชั่นคอนโทรลครับแล้วตรงนี้กดแล้วเป็นไกลง่าเป็นระบบช่วยจอดนั่นเองครับที่ยังใส่มาอยู่ในตัว Ford Ranger Wildtrak ที่เป็นรุ่น V6 ครับด้านหลังก็ไม่ต่างกันครับเขาก็จะมีเบาะหนังมาให้นะครับรองรับการนั่งได้ถึง3คนนะครับมีตัวเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยครับและที่สำคัญครับมีตัวเตือนให้ช่วยคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับแล้วก็จะมีที่เท้าแขนตรงนี้มาให้นะครับเบาะสามารถดึงทับได้นะแต่ว่าเรายังไม่ได้ดึงกันนะครับและมีตัวที่เป็นแอร์หลังนะครับแบบนี้ด้วยครับข้างล่างครับก็จะมีช่องที่เป็น USB-C และ USB-A ให้อย่างละช่องครับป
ปิดช่องตรงนี้มานี่รองรับการชาร์จแบบไฟบ้านได้ด้วยครับตัวนี้รองรับสูงสุดถึง400วัตต์ด้วยกันครับนะครับตอนนี้ครับผมมานั่งขับอยู่บน Ford Ranger Wildtrak นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่เป็นเครื่องยนต์ 3.0 ลิตรเทอร์โบ V6 นะฮะเป็นเครื่องใหม่ที่น่าตื่นเต้นมากๆนะครับตัวนี้สรุปกันอีกครั้งนะครับมีกำลังแรงม้านะครับสูงสุดอยู่ที่250แรงม้านะครับแรงบิดนี่โหขึ้นไปถึง600นิวตันเมตรเลยนะครับนี่คือเครื่องยนต์ดีเซลที่ทรงพลังนะครับมากที่สุดในกระบะเมืองไทยแล้วนะครับถ้าไม่นับเครื่องยนต์เบนซินนะตัวนี้คือเครื่องยนต์ดีเซลที่เรียกว่าให้กำลังสูงสุดแล้วนะครับและก็เป็นของ Ford วันนี้ครับเส้นทางที่เราเดินทางกันเนี่ยเราจะเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็วิ่งมาที่ห้วยน้ำดังนะครับแต่เส้นทางที่เราขึ้นกันนะครับเราไม่ได้ขึ้นทางปกติเราจะขึ้นอีกทางนึงซึ่งเป็นทางที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาใช้กันนะครับจะเป็นเส้นทางลูกรังนะครับแล้วก็เป็นทางดินซะส่วนใหญ่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเลยแต่ว่าขาลงเนี่ยตอนนี้ที่ผมขับอยู่เนี่ยนะครับเป็นขาลงเส้นทางปกติที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้กันนะครับดังนั้นก็ถือว่าครบนะครับมีทั้งทางไฮเวย์ธรรมดานะครับมีทั้งทางออฟโรดมีทั้งทางเขาที่เป็นถนนปกติแล้วก็เป็นทางเขาแบบออฟโรดก็ครบทุกอย่างนะครับก็ถือว่าเป็นการจัดเส้นทางที่ค่อนข้างดีมากนะครับสัมผัสแรกก่อนเลยนะครับที่ขึ้นมาแล้วนั่งขับนะครับเราจะเน้นเรื่องของเครื่องยนต์เป็นหลักเลยนะฮะจุดเด่นของคันนี้ก็คือเครื่องยนต์ใหม่นะครับสัมผัสแรกที่รู้สึกได้เลยนะครับเวลาเราแตะคันเร่งไปเนี่ยมันรู้สึกถึงพลังนะครับของตัวเครื่องยนต์ที่มันตอบสนองกับเท้าเราได้เร็วมากกว่าตัวที่เป็น 2.0 ลิตรไบเทอร์โบนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นเทอร์โบลูกเดี่ยวนะเป็นเทอร์โบแบบแปรผันอาจจะมองว่าเฮ้ยช่วงต้นมันอาจจะมีแหลกบ้างหรือเปล่าแล้วส่วนตัวนะครับที่ได้ลองสัมผัสใช้งานก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับถ้าเราแตะคันเร่งธรรมดาแบบไปเรื่อยๆมันจะตอบสนองเราได้เร็วพอสมควรนะครับแต่ถ้าเราต้องการคลิกดาวน์ครับกดคันเร่งแรงเนี่ยมันก็จะมีความแหลกนิดหน่อยครับต้องรอแหละมันก็คือต้องรอตัวเครื่องเนี่ยตอบสนองนิดนึงแต่พอมันมาปั๊บเนี่ยโหพุ่งดีน่าดูเหลือเกินนะอันนี้การใช้งานบนถนนเรียบทั่วไปเนี่ยดังนั้นเนี่ยดีขึ้นถ้าเทียบกับตัว 2.0 ที่เป็นไบเทอร์โบเนี่ยตัวนี้เนี่ยตอบสนองไวกว่านะครับจังหวะดึงยาวๆครับโดยที่แบบขึ้นง่ายๆเหมือนมีแรงทอร์กเนี่ยมันมาอย่างต่อเนื่องครับเพราะตัวนี้มันเป็นแฟลททอร์กด้วยนะครับดึงได้ต่อเนื่องขับสนุกเลยทีเดียวนะครับรถคันใหญ่แต่ขับสนุกนะครับขับสนุกขึ้นอันนี้ยอมรับเลยนะครับพอมาถึงช่วงขึ้นเขานี่แหละโอ้โหรู้สึกถึงความแตกต่างที่ชัดเจนได้เลยนะฮะว่าแรงทอร์กที่มันมาช่วงขึ้นเขาเนี่ยมันไม่ต้องแบบไม่ต้องเข็นนะครับคือเท่าที่เคยสัมผัสกับตัวเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเวลาขึ้นเขาแบบชันๆหน่อยเนี่ยมันจะต้องมีแบบเข็นบ้างครับในบางจังหวะแล้วเครื่องก็จะมีการร้องขึ้นมาบ้างแบบเฮ้ยต้องใช้กำลังในช่วงนี้แล้วนะแต่นี้แทบจะไม่ร้องเสียงดังเลยมันจะมาแบบเรื่อยๆนะครับกดขึ้นไปเนี่ยมีแรงส่งมาให้อยู่ตลอดเวลานะครับขับขึ้นเขาเนี่ยสนุกมากรู้สึกได้เลยว่านี่คือรถที่เหมาะสำหรับการใช้งานไต่เขาจริงๆเลยนะเป็นนักไต่เขาได้เลยนะกำลังเขาให้มาเยอะนะครับให้กำลังให้มาเร็วและที่สำคัญคือตัวเกียร์เนี่ยฉลาดมากเขาจะสับให้เราได้เลยนะครับว่าช่วงจังหวะนี้คุณจะเป็นเกียร์อะไรช่วงจังหวะที่เราไต่ขึ้นไปเนี่ยคุณต้องให้เกียร์อะไรอะไรประมาณนี้ครับและที่สำคัญครับเราสามารถเลือกโหมดการใช้งานนะครับทั้งหมด6โหมดนะครับขึ้นเขาวันนี้เราได้ลองใช้ครับตัวที่เป็นโหมดลากจูงนะครับตัวลากจูงนี่ไม่ใช่อะไรนะฮะมันจะมีการดึงตัวเกียร์ครับให้ทำงานนานขึ้นนะครับในช่วงแต่ละเกียร์เนี่ยแล้วก็จะมีการใส่ทอร์กครับจับอยู่ตลอดเวลาหมายความว่าเราขึ้นเนี่ยก็จะปั่นทอร์กขึ้นไปเรื่อยๆเวลาขาลงมันก็จะมีจังหวะเอนจินเบรกเข้ามาใส่เสริมด้วยเพราะมันมีการทอร์กจับทอร์กอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือเราฟังมาจากตัวคนที่ดูแลโปรดักต์ตัวนี้นะครับแต่เวลาใช้งานจริงอ่ะเวลาลงอ่ะเราก็เอาพูดตรงๆก็ไม่ได้รู้สึกถึงการเอนจินเบรกที่มันเยอะขึ้นอะไรมากมายครับแต่ก็พอรู้สึกได้ในบางจังหวะที่มันมีอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้ถึงกับเยอะจนแบบโอ้โหมันช่วยได้เยอะจริงๆครับสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาใช้ตัว
โหมดแมนนวลอยู่ดีนะครับในตัวที่เป็นหัวเกียร์ที่เป็นแบบ e-shifter นะครับแต่เสียดายยิ่งใช้วันนี้เรายิ่งรู้สึกเลยครับว่าเกียร์ที่หัว e-shifter ตัวนี้ด้วยนิ้วโป้งเนี่ยมันไม่น่าถนัดเลยมันไม่ถนัดเลยดีกว่าไม่อย่าเรียกว่าไม่น่าถนัดถ้าเปลี่ยนเป็น paddle shift นะครับแบบ raptor หรือเป็นคันโยกไปเลยอะไรเงี้ยเป็นคันโยกจากหัวเกียร์ไปเลยอย่างนี้ผมว่าเวิร์กกว่ามานั่งกดปุ่มมันดูไม่ค่อยถนัดนะครับผมว่ายิ่งคนขับรถไต่เขาเยอะๆจะรู้สึกเลยว่าไม่ชอบแบบนี้นะครับยิ่งใช้วันนี้ยิ่งรู้สึกเลยว่าเฮ้ยถามหาตัว paddle shift เงี้ยดีกว่านะครับอันนี้คือตัวของเครื่องยนต์นะผมว่าผมชื่นชมนะเครื่องยนต์แรงระดับนี้นะครับตอบสนองดีระดับนี้ประสานกับการทำงานของเกียร์ที่ฉลาดมากๆนะครับผมว่าใช้ได้เลยดีเลยอย่างนี้ดีกว่าอย่าเรียกว่าใช้ได้ดีเลยนะครับอันนี้มาขยับมาเรื่องอื่นๆครับพวกช่วงล่างครับมันก็ถ้าเอาตามสเปคนะครับเทียบกันแล้วอ่ะกับตัวที่เป็น Y-Tech ทางวิศวกรบอกว่าเป็นพาร์ทเดียวกันค่าเกียร์อะไรพวกนี้เท่ากันนะครับน้ำหนักรถอาจจะต่างกันบ้างนิดหน่อยฮะแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนตัวค่าพวกนี้เลยครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคืออะไรครับก็คือตัวล้อถ้าเป็น Y-Tech ปกติเขาได้18นิ้วแต่ตัวนี้มันเป็น20นิ้วดังนั้นเนี่ยยางเขาครับมันจะมีความบางลงแน่นอนครับไปดูเลยว่าไอ้เลยว่ามันมีความบางลงแต่เวลาขับจริงๆแล้วครับมันไม่ได้ให้ความกระด้างที่มากขึ้นเลยนะผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันยังขับเนียนเหมือนเดิมนะครับช่วงล่างแน่นนะครับแล้วก็มีกับความนุ่มนวลเข้ามาด้วยเนี่ยเหมือนเดิมเลยเซตติ้งตัวนี้ดีมากนะครับต่างจากไม่อยากจะอ้างอิงถึงกระบะยี่ห้ออื่นเลยนะฮะต้องบอกว่านี่คือขวัญใจอันดับต้นๆของผมแล้วกันนะครับของช่วงล่างนะครับในการใช้งานนะครับ Ford เนี่ยเซตติ้งดีอยู่เกือบทุกรุ่นเลยถึงแม้ว่ายางจะบางลงนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้ไม่กระด้างครับแน่นอนครับขับเองเนี่ยให้ความรู้สึกในการขับดีที่สุดอยู่แล้วแต่ได้มีการลองนั่งข้างหลังแล้วครับนั่งทั้งเป็นทางโค้งนะครับแล้วก็นั่งทั้งเป็นทางออฟโรดเอาล่ะทางออฟโรดมันก็ต้องกระเด้งกันบ้างครับต่อให้ช่วงล่างดีขนาดไหนถ้าไม่ใช่แบบระดับแรปเตอร์อะไรเนี้ยนี่คือช่วงล่างที่ตอบสนองดีไม่ได้ให้ความแบบกระเด้งกระดอนมากในความเป็นรถกระบะครับระดับเนี้ยผมโอเคเลยผมว่ามันใช้ได้เลยความเกาะถนนการเข้าโค้งวันนี้เราเห็นเลยว่ารถคันนี้เข้าโค้งดีมากๆนะครับชัดเจนที่สุดแล้วนะครับถึงแม้รถจะเป็นการใช้งานยกสูงนะครับก็ทำงานได้ดีอีกตัวนึงครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับก็คือโหมดที่เป็น 4A นะครับ 4A เนี่ยพูดง่ายๆครับก็คือระบบ 4 wheel แบบ real time real time คืออะไรฮะก็คือมันสามารถจัดการตัวล้อที่หมุนครับแบ่งกำลังได้ตามการใช้งานจริงๆครับมันสามารถแบ่งตั้งแต่หลังร้อยหน้าสูงนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึง 50-50 คือสูงสุดแล้วหมายความว่าข้างหน้า50ข้างหลัง50นะมันแต่มันจะไล่ระดับได้นะครับถ้าข้างหน้าเหลือ30ข้างหลังก็จะเป็น70อะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะไล่สเต็ปขึ้นไปนะครับก็จะทำงานตามการใช้งานของเราจริงๆเป็นช่วงลอยตัวก็อาจจะทำงานเฉพาะล้อหลังอย่างเดียวแต่ช่วงไหนเราจะต้องตะกุยขึ้นไปเพื่อจะไต่ขึ้นไปอาจจะเป็น50-50ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่โปรแกรมมิ่งนะครับที่ทาง Ford เองเขาจัดการแบบตัวนี้ไว้ซึ่งทำงานได้ดีเรียกได้ว่าถ้าคุณขับทั่วไปอ่ะมีการใช้ถนนหลากหลายในเส้นทางเดียวกันเนี่ยคุณกดปุ่มเดียวเลย 4A ที่เหลือให้รถคิดให้ครับขับดีมากเกาะทุกเส้นทางเข้าโค้งแบบหินเยอะๆเนี่ยมันก็จะจัดการของมันให้ได้ทันทีแล้วแถมยังมีโหมดให้ใช้งานอีกทั้ง6โหมดนะอันนี้ผมคงไม่พูดถึงแล้วเพราะว่าเราคุยกันมาเยอะแล้วนะครับเกี่ยวกับโหมดการขับขี่ของตัว Ford นะครับก็เรียกได้ว่ารถคันนี้ครับเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อที่มีการขับเคลื่อนทุกรูปแบบเลยก็ว่าได้ครับคุณจะเป็นขับเคลื่อน2ล้อก็ได้คุณก็บังคับได้นะครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อแบบไฮก็ได้หรือจะขับ4 low ก็ได้หรือจะขับแบบเรียลไทม์ก็ได้นี่คือมีทุกอย่างอยู่ในคันนี้เลยด้วยการกดปุ่มเดียวจากตรงนี้เท่านั้นเลยครับนี่คือความง่ายในการใช้งาน Ford Ranger ตัวที่เป็นเครื่องสับที่สูง V6 อีกรุ่นนะครับที่เป็นตัวท็อปที่น่าสนใจมากในตลาดในรอบนี้นะฮะส่วนอื่นๆครับผมคงไม่พูดถึงแล้วนะเพราะว่าเราคุยกันมาเยอะแล้วนะครับพวงเรื่องพวงมาลัยที่แบบสามารถปรับความหนืดได้ตามโหมดการใช้งานหรือว่าความเร็วอะไรเงี้ยหน้าจอขนาดใหญ่12นิ้วสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเราก็คุยกันไปหมดแล้วดังนั้นคันนี้นะครับเราขอพูดแค่เรื่องของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ช่วงล่างการขับขี่
ท่านั้นก็พอครับเพราะว่าอย่างอื่นดีอยู่แล้วนะครับพวกระบบความปลอดภัยก็ให้มาครบเหมือนเดิมครับAdaptive Cruise Control เตือนการออกนอกเลนเตือนมุมมองด้านข้างครับเตือนตอนถอยหลังอะไรพวกนี้ก็มีเหมือนเดิมนะครับ Wi-Tech มีแบบไหนคันนี้ก็มีแบบนั้นนะครับในราคาที่ร้านกลางนะครับ1519นะครับแต่แพงไหมนี่ก็ตอบไม่ได้ครับนี่คือรุ่นท็อปใหม่นะครับที่มาแทนที่ StormTech นะครับ StormTech เนี่ย 1,414,000 บาทต่างกันอยู่ที่ 100,000 กับอีก 5,000 บาทก็แล้วแต่ครับว่าจะคุ้มหรือไม่ครับแต่ที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกไปครับก็คุณต้องลองเองนะครับและที่สำคัญคือถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณไม่ได้ใช้งานรถแบบ4 wheel สักเท่าไหร่คุณก็ไม่ต้องซื้อหรอกเพราะว่าซื้อไปแล้วไม่ได้ใช้มันก็เสียตังค์เปล่าๆใช่ไหมครับอีกเรื่องนะครับที่ต้องชื่นชมนะครับสำหรับตัว Ford Ranger Wildtrak ที่เป็นเครื่องยนต์ 3.0 ลิตร V6 นะฮะนั่นก็คือเรื่องของการเงียบนะครับของห้องโดยสารนะครับเอายอมรับตรงๆนะครับปกติแล้วอ่ะรถของ Ford นะครับเขาก็เก็บเสียงดีอยู่แล้วนะแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกได้ครั้งนี้ก็คือเฮ้ยเสียงเครื่องยนต์ 3.0 น่ะมันก็เงียบเอาเรื่องนะมันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับนุ่มนวลอ่ะจะบอกว่าเงียบระดับเครื่องยนต์เบนซินเลยผมก็ไม่รู้จะพูดเวอร์เกินไปหรือเปล่าแต่ว่าโอ้ยมันเงียบจริงๆนะครับวันนี้หลังจากที่ได้ลองความเร็วสูงครับระดับเกิน150กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยห้องโดยสารเก็บเสียงลมได้ดีมากครับแล้วก็เสียงของเครื่องยนต์จากด้านหน้าเนี่ยแทบจะเข้ามาไม่ถึงตัวห้องโดยสารเลยนะฮะอันนี้คืออีกหนึ่งเรื่องนะครับที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากเลยฮะทีนี้หลายคนก็คงจะถามครับว่าแล้วมันกินน้ำมันเยอะกว่าตัวที่เป็นเครื่อง 2.0 ไบเทอร์โบเยอะไหมถามตอนนี้ครับผมบอกเลยว่าตอบไม่ได้นะครับแต่ผมตอบได้คือตอนนี้ที่ผมใช้งานกันอยู่ดังที่เล่าไว้ให้ฟังครับว่าเส้นทางที่เราใช้วันนี้ครับทั้งทางตรงนะครับทางขึ้นเขาทางออฟโรดลงเขาทางโค้งเยอะๆแบบนี้นะฮะก็นึกถึงว่าคุณเคยไปห้วยน้ำดังหรือไม่ฮะนั่นคือเส้นทางที่เราไปกันเพียงแต่ว่าไอ้เส้นทางที่คุณเคยไปเราไม่ได้ขึ้นไปทางนั้นเราขึ้นอีกข้างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นทางออฟโรดแต่ว่าขาลงเราใช้เส้นนั้นนั่นแหละสลับกัน3คนครับมีผมนะครับมีช้างจากเช็คราคาครับแล้วก็มีพี่แหม่มนะครับมาจากมอเตอร์รันนิ่งนะครับ3คนรวมกันครับตอนนี้หน้าจอเนี่ยเราออกมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมยังไม่ถึงนะตอนนี้เนี่ยอีกประมาณ40กิโลจะถึงจังหวัดเชียงใหม่ครับวิ่งไป205กิโลเมตรแล้วนะครับความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่31กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็วิ่งไปประมาณ6ชั่วโมงครึ่งแล้ววิ่งวันนี้เยอะมากนะครับใช้น้ำมันไป 7.6 กิโลเมตรต่อลิตรฮะผมไม่ตอบแล้วกันนะครับว่ามันเยอะหรือมันน้อยนะฮะเอาเป็นว่าตัวเลขนี้ที่เราทำได้วันนี้สำหรับการขับขี่ทั้งวันผ่านฝีมือการขับทั้งหมด3คนครับสำหรับราคาค่าตัวนะครับของตัวรุ่นท็อปสุดใหม่เลยนะครับของตัว Ford Ranger Wildtrakในเครื่องยนต์ V6 แบบนี้นะครับราคาอยู่ที่ 1,519,000 บาทครับก็จะแตกต่างครับกับตัวที่เป็นตัว StormTech นะครับซึ่งเป็นรุ่นท็อปเดิมนะและวันนี้เนี่ยเขาไม่ใช่รุ่นท็อปแล้วครับนี่คือรุ่นท็อปใหม่ครับแต่ว่าตัว StormTech เนี่ยเขายังเป็นเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรไบเทอร์โบอยู่นะฮะตัวนั้นจะอยู่ที่ 1,414,000 บาทครับบวกขึ้นมาอีก 150,000 บาทก็จะเป็นเครื่อง 3,000 แล้วนะฮะคราวนี้มันจะคุ้มค่ากับคุณไหมนะครับในการอัพราคาขึ้นมาอีก 100,000 บาทนะฮะคุณก็ลองดูแล้วนะพิจารณาดูครับว่ามันคุ้มค่ากับคุณหรือเปล่าครับแต่ที่สำคัญครับการขับขี่ทั้งหมดในวันนี้ครับอย่าเชื่อผมทุกอย่างครับถ้าให้ดีที่สุดครับคุณควรไปที่โชว์รูมของทาง Ford นะครับไปที่ไหนก็ได้นะครับทั่วประเทศเลยนะครับไปลองนั่งลองจับลองสัมผัสดูครับและที่สำคัญครับอย่าลืมลองขับโดยเด็ดขาดครับแล้วคุณจะได้รู้เลยครับว่ารถคันนี้เนี่ยมันเหมาะสมกับคุณหรือไม่แล้วมันคุ้มค่ากับราคาของคุณหรือเปล่าครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดครับของเดฟไรด์ของเราในวันนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานออโต้เดฟทุกคนนะฮะและที่สำคัญครับถ้าคุณชื่นชอบการรีวิวรถแบบนี้นะครับการพาชมรอบคันรถใหม่ฮะหรือจะเป็นสกู๊ปอื่นๆนะที่เราพร้อมจะนำเสนอตลอดเวลาครับก็อย่าลืมกด Subscribe ครับแล้วก็กดปุ่มสั่นกระดิ่งด้วยฮะเพราะทุกครั้งที่เราอัพโหลดคลิปขึ้นใหม่มันจะมีการเตือนไปสู่คุณทุกครั้งแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ตลอดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมเอิร์ธครับคงหมดหน้าที่ลงแล้วครั้งหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ